ังเสียงหน่อยพี่น้องขอให้เสียงพี่น้องได้ยินไปถึงเชียงใหม่ส่งเสียงให้ได้ยินไปถึงนราธิวาสส่งเสียงให้ได้ยินถึงดูไบส่งยิงไปทั่วพี่น้องครับขอกราบแทบอกพี่น้องทุกคนนะครับที่พี่น้องได้กรุณาสนับสนุนกำนันของเราและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งคราวนี้สำคัญมากครับพี่น้องพวกเราเคยได้รับความกรุณาจากพี่น้องตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาเป็นทางประชาชนบัดนี้ผู้ต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยมีกำลังมีอำนาจมีทุกอย่างมีเงินเยอะแต่ที่เขาไม่มีคือเขาไม่มีพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องแต่เรามีพี่น้องประชาชนครับหลวงนักเราหวังว่าเราต้องชนะแน่นอนด้วยการสนับสนุนของพี่น้องทุกคนพี่น้องผมจะบอกให้พี่น้องทราบว่าทำไมผมจับเลขหนึ่งผมเนี่ยครับเป็นคนจับเลขหนึ่งได้ผมจับเลขหนึ่งได้เพราะว่าพี่น้องทุกคนที่นี่ครับนั่งหน้าโทรทัศน์คอยให้กำลังใจผมคอยเชียร์ผมอยู่หน้าโทรทัศน์ผมได้จับได้เบอร์หนึ่งพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้เป็นของพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อยแล้วผมยังไม่ทันได้ขอบคุณพี่น้องเลยไปจังหวัดต่างๆและมาเมืองการเนี่ยประชาชนเขาได้ขอบคุณผมก่อนแล้วว่าขอบคุณนะที่หัวหน้าจับเบอร์หนึ่งให้ดิฉันแสดงว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะไม่ถามพี่น้องครับว่าพรรคไหนทำให้พี่น้องจนเครียดเป็นหนี้พรรคไหนทำให้พี่น้องซื้อไข่เป็นกิโลพรรคไหนทำให้พี่น้องเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มผมจะไม่ถามเพราะพี่น้องรู้ดีอยู่แล้วแต่ผมจะถามพี่น้องว่าพรรคไหนทำให้พี่น้องหายจนหายเครียดหายเป็นหนี้พรรคไหนครับขอขอบพระคุณครับพี่น้องครับวันที่3กรกฎาคมขอความกรุณาพี่น้องได้ไปเลือกพรรคเพื่อไทยนะครับหมายเลข1เพื่อที่เราจะได้นำประชาธิปไตยกลับคืนมาเราจะได้นำความยุติธรรมกลับคืนมาเราจะได้นำความเสมอภาคเสรีภาพกลับคืนมาเราจะนำความผาสุกมาให้พี่น้องประชาชนอีกโอกาสหนึ่งครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันที่3เข้าคูหากาเบอร์พี่น้องที่เคารพครับทุกท่านโปรดยืนขึ้นเคารพธงชาติ